สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Sh shot s h u t t e r s h o อตรีวิวเช่นเคยนะครับในคราวนี้เราก็จะมารีวิวมีดพับของ g e n โ so ซนะครับหรือ Firebird นะครับในครั้งนี้เราจะมารีวิวในรุ่นของ f s 3 1 c f นะครับซึ่งผมก็ได้พกมาประมาณสักหนึ่งอาทิตย์ละจึงได้เรียนรู้กับมันพอสมควรอ่ะลองมาดูข้างในกันดีกว่าว่า FS31 CF นยนยคืออะไรหน้าตาแบบไหน โซฟเบอร์ so นะครับุงสวยสงสวยฟับนี่ตามเป็นคาร์บอนนะครับผมอโอ้นี่ขณะพบมาทิตหนึ่งแล้วนะสภาพยังถือว่าดีพอสมควรอยู่เลยเอาไปตัดเอาไปกรีดโน่นนี่นิดหน่อยอะมีรอยนิดๆไม่เป็นไรมันถือว่าเป็นมีใช้งานอ่า ตัวนี้นะครับมีหางหนูในการที่จะเปิดใบมีดนะครับทำให้เปิดได้ง่ายมากขึ้นอึ๊บอุ้ยติดปากกล้องเอาใหม่นี่นี่นะครับทรงใบมีดเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าทรงอะไรนะแต่ก็สวยดีผมชอบนะอืมตัวนี้เป็นมีดเหล็กดีทูด้วยที่เขาบอกว่ามันเป็นเหล็กที่ไม่เป็นสนิม ซึ่งจะต่างจาก4404เท่าที่ทราบคือ d2 เนี่ยจะแข็งกว่านะเหมาะแก่งานหนักมากกว่า4404ซึ่งเล่มที่เป็น4 4 0 4ผมเนี่ยก็ปลายบินไปหลายตัวเหมือนกันเอาะไปงัดแปอะไรเล่นตัวนี้ตัวอีกอย่างหนึน่งที่ผมชอบคือนี่ดูหางมันหางมันสั้นกับไอ้หางมันสั้นและเขาเรียวกว่าอะไรตัวเนี่ยตัวนีมันมันลึกพอเราไปเน็บหรือไปอะไรเงี้ย คนจะไม่ค่อยเห็นว่าที่เลยออกมามันเป็นอะไรนี่มีรูร้อยพาราคอตด้วยเล็กๆถือว่างานโอเคเลยนะแต่ผมยังงงๆใจอยู่ตรงที่ว่าปกติแล้วถ้าเกนโซเนี่ยทำอนโนไดสีดมเงินในเซนเตอร์นัทเนี่ยตัวน็ออันอื un, ่นๆก็ต้องน้ำเงินด้วยแต่ทำไมตัวเนี้ยมันมีแค่ตัวเซนเตอร์นัทตัวเดียว ที่เป็นสีงเงินแต่นอกนั้นยังเ,เป็นสีธรรมดาเป็นสีตะเลตตัวนี้กับน้ำหนักผมคิดว่าโอเคนะน้ำหนักกำลังดีกรีดได้จับถนัดสันไม่คมทำให้เวลาเราอยากจะใช้กรีดหรืออะไรเงี้ยมันง่ายดีนิ้วกรีดจับกรีดง่ายๆแล้วก็มีช่องเว้าวนิ้ว,น,วนิดหนึ่งทำให้เราสามารถจับได้ถนัดมือกรีดหรือทำอะไรหนัก,นก,นกได้จับได้ถนัดดี สำหรับคนที่มือกึ่งใหญ่อย่างผมถือว่าจับได้ถนัดไม่เล็กไม่อะไรมากเวลา,าพับแล้วก็ถือว่าอยู่ในขณะที่ซ่อนได้อะไรได้นะเราก็จบรีวิวคร่าวๆสำหรับตัวนี้ถ้าคนที่อยากจะได้มาครอบของลองไปหากันดูครับผมคิดว่าตัวนี้ก็เหมาะสมดีในการที่เอาไว้ใช้เป็นมีใช้งานนะ หนักเอาเบาสู้ตัวนี้โอเคครับซีอยู่ในคลิปต่อไป